อินโดนีเซียเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังปี2010เนี่ยเขาโดนแบนไปนะจากการเมืองเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับกีฬาอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอเขาตั้งหลักได้เนี่ยเขาหันหน้าเข้าหากันนะเขารัฐบาลมาคุยกันมาคุยกับสบอลมาคุยกับสโมสรมาคุยกับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็เลยมีเงินไปลงทุนจ้างชินแตยงขึ้นมาชินแตยงเนี่ยรับงานเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คืองานสุดท้ายของเขาก่อนมาอินโดนีเซียคือคุมเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลก2018แล้วชนะเยอรมันด้วยชุดนั้นจริงๆนะก็มีชื่ออยู่ในข่ายที่ทีมชาติไทยจะดึงมาเป็นเฮดโค้ชใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็พอมานี่ปุ๊บชินแตยงเขาก็รับงาน3ทีมเลยตอนแรกเขาจะไม่รับ3ทีม3ชุดด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เหมือนมีการคุยกันแล้วแบบมีเป้าหมายตรงกันคืออย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยเขาจะสร้างระบบและเยาวชนขึ้นมาชินแตยงเนี่ยเขาจริงจังนะเขาทะเลาะกับผู้บริหารของอินโดนีเซียเยอะอยู่นะครับเขาพยายามเรียกร้องสิ่งต่างๆอย่างเช่นการให้เด็กของเขาเนี่ยมีแมตช์แข่งไม่ว่าจะเชิญสโมสรจากยุโรปมาเตะหรือว่าไปเก็บตัวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามให้เด็กเขาเนี่ยมีเกมตลอดแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยเขาปลูกอย่างน้อยๆระบบเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมชอบคือเขาปลูกฝังทัศนคติให้เด็กๆทุกคนนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเด็กของเขาเนี่ยต้องมีสมาธิอย่างอินโดนีเซียเมื่อก่อนเนี่ยเตะคือเตะยกไม่สนอะไรเลยเดี๋ยวนี้คือเขาหนักในเกมเขาเป็นอะว่าง่ายๆเถอะนะพอเขาอยู่ในเกมปุ๊บเนี่ยอีกอย่างนึงเขาได้ใจเด็กนะเขาอาจจะทะเลาะกับพวกบนๆเขาอาจทะเลาะกับพวกบนๆแต่การทำงานกับคนระดับต่ำกว่าเนี่ยหรือลูกน้องเนี่ยชินแตยงชนะใจทุกคนเขายังบอกเลยว่าเด็กพวกนี้ผมสั่งอะไรเขาก็ทำอยากให้เขาทำอะไรบอกได้เลยเด็กๆก็จะทำตามสิ่งที่เขาบอกนั่นแหละก็คือผมว่านี่สำคัญมากที่ทำให้ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งความกล้าเล่นมีความเร็วมีความแข็งแรงนะแล้วก็มีระบบการเล่นที่ชัดเจนนะนี่ก็คือสิ่งที่เซนเตยองเนี่ยพามานะครับแล้วเราจะเห็นนะยกตัวอย่างเลยโค้ชเกาหลีอินโดทำไมร่างกายดีขึ้นทำไมแรงดีไม่มีหมดโค้ชเกาหลีเวียดนามยุคปาร์คฮังซองทำไมถึงวิ่งไม่มีหมดเบียดไล่บี้ได้ตลอดก็โค้ชเกาหลีหรือว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องมีโค้ชเกาหลีบ้างแต่ไม่ได้ครับไม่มีตังจ้างตอนนี้เรื่องนี้ก็มีการคุยกันเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องเงินจ้างมั่งแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไร DNA ของคนไทยผมยังจำได้นิชิโนอิชิอิเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบการตำหนิต่อหน้าอิชิอิเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาแบบมีอะไรจะคุยกับนักเตะที่แบบอาจจะไม่ใช่เชิงบวกเนี่ยเขาจะไปหาร้านคุยหรือแยกมาคุยนะครับเท่าที่ผมเจอบทสัมภาษณ์มาซึ่งโค้ชเกาหลีใต้เนี่ยผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงนะแต่จากที่เคยได้ยินมาแต่ก่อนคือเขาจริงจังเขาด่าเป็นด่าบางครั้งรุ่นพี่ตุ๊กเขายังบอกว่ามีการตรงการตบให้เห็นอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะผิดกับนิสัยหรือว่าวัฒนธรรมไทยไปมันก็อาจจะแบบไม่คลิกกันประมาณนั้นนะนะฮะ